ชูริสาเอ็กซ์ตรีมวันนี้นะคะเราพามาอีกคาสเซิลหนึ่งคาสเซิลนี้เรียกว่าคณะฝันคาสเซิลใกล้เมืองคอนเวย์นะคะที่เราไปคาสเซิลใหญ่ครั้งที่แล้วอันนี้ก็เป็นคาสเซิลหนึ่งนะคะที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันเราจะพาดูรอบๆนะคะเป็นบริเวณติดทะเลเลยค่ะซึ่งตอนนี้น้ำทะเลก็ลดลงนะคะเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยเป็นตอนบ่ายนะคะจะติดกับทะเลเลยคาสเซิลนี้นะคะวิวสวยมากค่ะทะเลรอบเลยนะคะนี่ตอนนี้เราก็เดินเข้าไปข้างในไปชมข้างในเมืองคอนเนฟเฟิร์นกันนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามีกำแพงล้อมรอบเมืองไว้เลยนะคะตัวกำแพงที่ล้อมรอบเมืองเนี่ยจะสูงไม่เท่ากับกำแพงของปราสาทเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ Welcome to Carnarvon Castle by the Sea อันนี้นะคะก็จะเป็นด้านในของปราสาทคาร์นาฟเฟิร์นคาสเซิลนะคะสวยงามไหมคะเป็นปราสาทที่สร้างมา700ปีมีความใกล้เคียงกับปราสาทที่คอนเวย์นะคะความสวยงามของปราสาทนี้นะคะที่มีอายุยาวนานมากกว่า700ปีเช่นกันค่ะตอนนี้เราได้เดินเข้ามาในห้องอีกห้องนึงนะคะซึ่งจะมีโมเดลของปราสาทคอนเนฟเฟิร์นเนี่ยจัดแสดงอยู่แล้วก็มีหุ่นรูปปั้นที่จะแสดงคนสำคัญไว้โดยเฉพาะมีรูปของคิงเอ็ดเวิร์ดที่1แล้วก็คิงเอ็ดเวิร์ดที่2ด้วยนะคะ Prince Charles Prince CharlesPrince Charles, the crown and Prince of Wales. Yes. Hmm? You're Prince of Wales. He live in there? No, he just come today. Oh. See? Queen Meghan, Prince Charles. What they do? Like this? Make him Prince of Wales. Oh, yeah. Title. Yeah. In this castle. Oh, yeah.See a long time ago. Yeah. See? Now Prince Charles. Yeah. Prince Charles look young. Yeah. Yeah. This is Queen Throne she sat on when she making Prince Charles. Oh, yeah.อลิสาเอ็กซ์ตรีมดีใจมากเลยนะคะที่ได้พาท่านผู้ชมมาชมปราสาทที่มีความสำคัญซึ่งเป็นปราสาทที่มีการจัดพิธีแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายชันให้เป็นเจ้าฟ้าชายแห่งเมืองเวลนะคะโดยควีนอลิสเบธได้ทรงเสด็จที่ปราสาทแห่งนี้ด้วยค่ะเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดอ๋อเลิฟเอ็ดเวิร์ดนัมเบอร์วันบิลคอนเวลคาสเซิลKing of England, Edward II. Edward. Prince of Wales. Edward II. Yeah. See? You walk down castle like there is now. See? Wave to everyone. Prince of Wales. See? Many people come. Yeah. A castle like this. Oh. Old castle you can store. Yeah. Yeah.ตามประวัติศาสตร์เจ้าชายแห่งเมืองเวลเนี่ยจะไม่มีผู้สืบราชวงศ์มาจากเวลจริงๆนะคะซึ่งกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดก็มาจากอิงแลนด์และคิงเอ็ดเวิร์ดที่2ก็ได้สืบราชวงศ์ต่อมานะคะปุ๊บพอชั้นออฟบีเคฟูนี่ข้างในกำแพงนะคะปราสาทนะคะก็จะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยก็จะมีห้องต่างๆห้องเล็กห้องน้อยสำหรับเป็นที่ขังนักโทษสำหรับ อยู่อาศัยแล้วก็เป็นป้อมสำหรับการรบด้วยนะคะเราพาเดินชมภายในกำแพงข้างในนะคะจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วตอนที่เราโผล่ออกไปเนี่ยก็จะไปถึงป้อมอีกป้อมหนึ่งกำลังมีการปรับปรุงนะคะของกำแพงแล้วก็ป้อมด้านในด้วยควีนอลิซาเบธเคยมาจัดพิธีแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายชาวเป็นเจ้าฟ้าชายแห่งเวลนะคะปราสาทอันนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับปราสาทที่คนเวด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นป้อมแล้วก็เป็นการทหารที่ขึ้นอยู่กับคิงเอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งนะคะดูแลอยู่ว้าวปืนใหญ่สมัยก่อนใช่ yeah.ปืนใหญ่สมัยก่อนที่ใช้รบนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเข็นไปโดยทุกพื้นที่ขึ้นเขาลงห้วยไว้สำหรับยิง They used to destroy castle โอ้เป็นอาวุธที่ทำลายคาสเซิลต่างๆนะคะก็คือสมัยก่อนน่าจะเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดในสมัยนั้นนะคะปราสาทนี้จะใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเดินไปอีกด้านนึงที่มีป้อมที่ใหญ่ที่สุดทางด้านนู้นนะคะ
กำแพงด้านบนจะเป็นเดินได้ด้วยนะคะสำหรับเมื่อก่อนสมัยก่อนทหารก็จะเดินอยู่ข้างบนนะคะบริเวณข้างในนี้จะสวยงามมากนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะสร้างกำแพงแล้วก็ภายในกำแพงเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยส่วนข้างในกำแพงก็อาจจะเป็นที่ฝึกรบหรือทำกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าอัศจรรย์มากเลยค่ะว่าสร้างขึ้นมาได้ยังไงใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็คิดดูว่าสมัย700ปีที่แล้วนะคะการสร้างที่จะได้ปราสาทที่คงทนแล้วก็ใหญ่โตขนาดนี้นี่มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากเลยนะคะและปราสาทนี้ก็ได้ถือว่าเป็นมรดกของโลกอีกที่หนึ่งซึ่งคิงเอ็ดเวิร์ดที่1เนี่ยก็รบชนะมาจากชาวโรมันนะคะซึ่งเมื่อก่อนที่จะมาเป็นที่นี่ชาวโรมันปกครองอยู่นะคะอันนี้นะคะเป็นที่ยืนเมื่อเจ้าฟ้าชายชาวนะคะมาพบกับประชาชนและก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเราจะพาเดินตามกำแพงไปดูซอกเล็กๆและก็ห้องต่างๆที่เก็บประวัติศาสตร์ไว้ให้เราได้ศึกษานะคะเนี่ยช่องเล็กๆนะคะ English shoot arrows at the Welsh. มองออกไปข้างนอกก็จะเห็นทะเลว้าวเบบKing Edward look like King Edward Yeah King Edward see แสดงว่ากษัตริย์เอ็ดเวิร์ดนี่จะเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะคะเพราะว่าจะรบชนะแล้วก็ยึดเวลเมืองเวลได้ให้ลูกตัวเองครอบครองในต่อมาสร้างปราสาทต่างๆไว้แต่ละปราสาทนะคะก็จะสร้างกำแพงล้อมรอบเมืองเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบกำแพงค่ะรอบเมืองแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่ข้างในกำแพงหลังจากที่เราชมห้องนี้แล้วนะคะเราจะพาขึ้นไปชมชั้น2แล้วก็ไปดูว่าห้องต่างๆเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์อะไรให้เราได้ศึกษานะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมในคลิปครั้งต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลิซ่าเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ